ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงข้อความนำเรื่องให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจในครั้งนี้ก็จะพูดถึงตัวเรื่องอริยสัจโดยตรงมีข้อความสำคัญที่จะต้องพูดก่อนก็คือความหมาย ของคำว่าอริยสัจท่านทั้งหลายได้ยินแต่ว่า Noble Truth ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่ามันจะตรงกับคำว่าอริยสัจหรือไม่นี่จะต้องพูดกันคำว่า Noble อาจจะมีความหมายตามธรรมดาว่าประเสริฐหรือว่าน่าเคารพนับถือเท่านั้นก็ได้ แต่คำว่าอริยะอริยสัจอริยะนี่มันแปลว่าปราศจากข้าศึกลองเทียบดูว่ามันต่างกันหรือยังไงดังนั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจว่าเราจะพูดกันถึงความหมายของอริยสัจในฐานะที่ว่าปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกคือสิ่งที่ใครๆก็ไม่ชอบไม่ปรารถนามีความหมายกว้างขวางทั้งทางวัตถุและทางจิตขอให้เราได้พูดกันถึงเรื่องนี้โดยละเอียดก่อนเรื่องอริยสัจนี่รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสองชุดเข้าไว้ปฏิจจสมุปบาทที่เราเกิดความทุกข์ก็คืออริยสัจที่หนึ่งกับที่สองแล้วปฏิจจสมุปบาทสำหรับความทุกข์ดับลงไปนี่คืออริยสัจข้อที่สามและข้อที่สี่เรื่องอริยสัจจึงรวมเรื่องปฏิจจสมุปบาทไว้ทั้งสองชุดปฏิจจสมุปบาททั้งสองเรื่องมันก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นแหละคือข้าศึกเราจะต้องศึกษาความหมายของคำว่าความทุกข์กันให้ถึงที่สุดก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าข้าศึกเมื่อเชื่อตามความหมายของภาษาบาลีคือคำว่าทุกขะทุกขะแล้วมันมีความหมายกว้างกว่าที่ท่านทั้งหลายรู้จักก็ได้ทุกขะทุกขะนี่หมายถึงเจ็บปวดหรือทนทรมานนี่ก็อย่างทุกขะหมายถึงสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดนี่อย่างหนึ่งทุกขะหมายถึงความว่างจากสาระประโยชน์ใดๆนี่อย่างหนึ่งถึงสามอย่างล้วนจะมีความหมายเป็นข้าศึกทั้งนั้นสำหรับความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนี่เราเรียกมันว่าข้าศึกข้าศึกก็เห็นได้โดยง่ายแต่สำหรับความน่าเกลียดน่าเกลียดนี่เป็นข้าศึกอย่างไรมันมีความน่าเกลียดอยู่ในสิ่งทุกสิ่งก็ว่าได้บรรดาที่เป็นสังคตธรรมความร่ำรวยความสุขความสวยงามเป็นต้นนี่ก็มีความน่าเกลียดอยู่ในนั้นคือมันทำให้เกิดความลำบากยุ่งยากโดยประการอื่นในความร่ำรวยในความสวยงามถ้าท่านรู้จักความน่าเกลียดในทุกสิ่งแล้วก็จะพบในความหมายคำว่าทุกข์หรือข้าศึกโดยชัดเจนสิ่งที่เรารักที่สุดกำลังรักกำลังพอใจที่สุดจนความมั่งมีความสวยงามอำนาจวาสนาในสิ่งที่เรากำลังรักที่สุดมันมีความน่าเกลียดอยู่ที่นั่นคือมันทำให้เกิด
ปัญหาความยุ่งยากทุกข์ทรมานอยู่ในสิ่งที่สวยงามหรือน่ารักถ้าท่านสังเกตดูท่านจะพบว่ามันมีความน่าเกลียดเพราะว่าทุกสิ่งที่น่ารักหรือไม่น่ารักเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันหลอกลวงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีความน่าเกลียดทุกสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงล้วนจะมีความน่าเกลียดถ้าท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรารักที่สุดมันเป็นสิ่งที่ทรมานใจเราที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นข้าศึกสิ่งที่เรารักที่สุดก็มีความหมายข้าศึกหรือทุกข์ขาทีนี้ความหมายที่สามว่าว่างจากสาระแก่นสารเหมือนกับอากาศคำนี้ใช้แทนคำว่าอากาศขาหรือขังนี่แปลว่าอากาศก็ได้มันจึงว่างจากสิ่งที่เป็นสาระที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงว่างจากสาระที่ควรยึดมั่นโดยประการทั้งปวงนี่ก็เป็นความหมายของคำว่าทุกขะและเป็นข้าศึกลองคิดดูว่าเมื่อเราไปหลงรักในสิ่งที่ว่างจากสาระที่สุดมันกัดเราเท่าไหร่มันทำความเจ็บปวดให้แก่เราเท่าไหร่ความว่างจากสาระก็เป็นความทุกข์เหตุนี้รวมทั้งสามความหมายคือว่าทรมานเราแล้วก็น่าเกลียดซ่อนอยู่ในภายในแล้วก็ว่างจากสาระที่ควรยึดถือนี่คือความหมายของคำว่าทุกข์การที่แปลทุกคำว่าทุกข์เพียง suffering เฉยๆต้นล้วนนี้มันไม่พอขอให้เข้าใจมันว่ามันมากกว่า sufferingเป็นว่าถ้าคำว่า suffering จะขยายความออกไปเป็นสามความหมายอย่างนี้ก็จะได้ความหมายคำว่าทุกข์โดยสมบูรณ์ เมื่อทุกข์มีความหมายถึงสามอย่างนี้เราควรจะใช้คำรวมๆกันมันว่าสิ่งไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะถูกต้องที่สุด undesirable โดยประการทั้งปวงเนี่ยทุกประการทั้งปวงไม่พึงปรารถนานี่จะส่งความหมายคำว่าทุกขะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยประการทั้งปวงเรารวมเรียกว่าข้าศึกกันแล้วกันอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกปราศจากข้าศึกพ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าชีวิตใหม่คือชีวิตที่ปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงได้บอกท่านวันก่อนแล้วว่าท่านทั้งหลายมาศึกษาพุทธศาสนามีใจความสำคัญรวมอยู่ที่เรื่องอริยสัจทีนี้จะขอพูดถึงคำว่าสัจอริยะแล้วก็สัจคำว่าสัจนี่ก็คือความจริงซึ่งจะเรียกว่า truth หรืออะไรก็สุดแท้ นั่นก็เป็นความจริงที่รู้แล้วทำให้ปราศจากข้าศึกอริยสัจคือความจริงที่รู้แล้วทำให้ปราศจากข้าศึกโดยความหมายที่กล่าวแล้วนี้เราจะเห็นได้เองว่าการพูดถึงความทุกข์นี่ไม่ได้พูดถึงในลักษณะที่เป็นpessimistic way เพราะเราบอกให้รู้พร้อมกันเป็นในตัวว่าเราจะชนะมันได้อย่างไรมันจะเป็น optimistic way ที่จะซ้ำไปเพราะเราจะมีความพอใจความกล้าในการที่จะกำจัดความทุกข์นั้นให้ไ
ทุกขอริยสัจเป็นความจริงที่ช่วยให้เราพ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงไม่มีเรื่องน่าเศร้าน่ากลัวในลักษณะเพสิมิติกแต่ประการใดทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงอาการลักษณะให้สังเกตจะเรียกอะไรก็คาแรคเตอร์ริสติกอะไรก็ได้ของสิ่งที่เรียกว่า ความทุกข์ความทุกข์ข้อแรกโดยธรรมชาติตามธรรมชาติเราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมันเป็นของธรรมชาติมีตามธรรมชาติเราสามารถที่จะอยู่เนื้อปัญหาของความเกิดแก่เจ็บตายบางคนมันพูดโง่ๆว่าจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกครับมันเพียงแต่อยู่เนื้อปัญหาของความเกิดแก่เจ็บตายผมมองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายในฐานะที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้าศึกเมื่อเราก็จะอยู่เนื้อปัญหาทุกอย่างของความเกิดแก่เจ็บตายจิตใจนี้ไม่มีความทุกข์เลยเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายถ้าท่านได้ยินพุทธบริษัทที่ไหนก็ตามมันบอกท่านว่าพุทธศาสนาจะทำให้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่จงรู้เถิดว่าเขาไม่รู้พุทธศาสนาเขาพูดตามคำบอกเล่าที่แท้นะเขาต้องการจะพูดว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่เขาพูดไม่เป็นเขาพูดว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปนี่สิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดคอยรู้ไว้ตรงหน้าข้อนี้สรุปความว่าเราปราศจากข้าศึกที่เกิดตามธรรมชาติที่เกิดอยู่โดยธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงอาการกิริยาอาการท่าทีที่เรียกว่าความทุกข์เราพูดกันทีละอย่างคือโสกะปริเทวะที่คำว่าทุกขะก็คำว่าโทมนัสสะและอุปายาสะทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาการเพื่อให้สังเกตเท่านั้นมันมีมากอย่างกว่านี้แต่พระพุทธเจ้าท่านยกมาพอเป็นตัวอย่างโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสนี่เรารู้จักความทุกข์ในลักษณะที่เป็นอาการหรือแสดงอาการในที่นี้ก็ความทุกข์ในความหมายที่ว่ามันมาจากตัณหาก็คือว่าพบกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่อยากพบเราอยากจะไม่พบเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักนี่เราก็อยากจะอยู่กับความรักแล้วเราต้องการอย่างไรมันก็ไม่ได้อย่างนั้นนี่มีอยู่เป็นสามอย่างว่าพบกับที่ไม่รักพลัดพรากจากที่รักแล้วต้องการอย่างไรก็ไม่ได้อย่างนั้นมันมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่าตัณหาโดยเฉพาะดังนั้นท่านลองทำความรู้จักกับความรู้สึกเมื่อเราพบกับสิ่งที่เราไม่รักเมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราปรารถนาอย่างไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นว่ามันเป็นข้าศึกกี่มากน้อยนี่คำสุดท้าย เป็นคำสรุปความตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองว่าโดยสรุปแล้วอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวชีวิตตัวชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้รวมกันเป็นตัวชีวิตมีอุปาทานในตัวชีวิตนั่นเป็นที่สรุปรวมแห่งความทุกข์ทั้งปวง
ทีนี้ต้องขอร้องกันแล้วแหละขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงพยายามอย่างยิ่งให้ดีที่สุดที่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าซึ่งรวมกันแล้วเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตขอพยายามรู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าดีที่สุดสิ่งแรกเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ส่วนที่เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นร่างกายเป็นคอปิเรียนหรืออะไรคอปิเรียนว่ามันมีร่างกายมันมีระบบประสาทมันมีอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจในกลุ่มนี้รวมเรียกกันว่ารูปรูปขันธ์ กลุ่มแรกจงรู้จักกันก่อนมันเป็นเหมือนกับว่าเปลือกก็จริงแต่มันมีความสำคัญมันเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตหรือทุกข์หรืออะไรทุกอย่างเรียกว่ารูปขันธ์คำว่ารูปะมันมีความหมายที่ประหลาดสำหรับเราคำว่ารูปะนี่มันแปลว่าแตกง่ายและแตกเป็นธรรมดาของที่แตกง่ายแฟกใหญ่แตกง่ายกรอบแบบเปราะที่สุดแตกง่ายที่สุดเนี่ยคำว่ารูปะหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อเราจะไปเอารูปะที่แตกง่ายเนี่ยมาเป็นตัวตนเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเนี่ยดูเธอว่ามันจะเป็นความโง่ความหลงหรือความบ้าบอที่สุดสักเท่าไหร่แล้วมันก็ได้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการได้ทีนี้ก็มาถึงฝ่ายนามธรรมเมื่อเรามีรูปคือมีร่างกายมีระบบประสาทมีอวัยวะสำหรับรู้สึกคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทีนี้ก็มีผลในทางจิตใจคือทางนามธรรมอันแรกที่สุดก็เรียกว่าเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในความหมายที่ว่าพอใจหรือเป็นสุขก็มีไม่พอใจเป็นทุกข์ก็มีแล้วบอกไม่ได้ว่าสุขหรือทุกข์แต่ว่าก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าเวทนามีอยู่3อย่างอย่างนี้นี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันเป็นของที่เกิดขึ้นมาจากการกระทบหรือการปรุงแต่งจะเอามาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะไปยึดเอาเวทนาว่าเป็นของต้นตัวต้นขอให้รู้จักเวทนาไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดเวทนาอย่างหนึ่งหลอกลวงให้รักเวทนาอย่างหนึ่งหลอกลวงให้เกลียดให้โกรธเวทนาอีกอย่างหนึ่งคือที่ไม่สุขไม่ทุกข์นะมันหลอกลวงให้ติดพันติดตามอยู่ด้วยความสงสัยเวทนาทั้ง3ชนิดเนี่ยเป็นข้าศึกขบกัดให้เกิดความทุกข์สิ่งที่หลอกลวงที่สุดคือเวทนาพวกแรกคือความพอใจก็ให้เกิดกิเลสประเภทแรกคือโลภะหรือราคะโลภะหรือราคะกิเลสประเภทที่แรกก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าจะเอาเข้ามานี่มันกัดเราเท่าไรมันเป็นข้าศึกเท่าไรก็คอยจิตดูเวทนาพวกที่สองไม่ชอบไม่พอใจเกิดกิเลสประเภทที่สองคือโทสะหรือโกรธะต้องการจะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียเวทนาที่สามไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจ มันทำให้เกิดความสงสัยติดตามวิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆอันแรกผลักอันแรกเอาดูดเข้ามาอันที่สองผลักออกไปอันที่สามวิ่งอยู่รอบๆเนี่ยผลของเวทนา ดูว่ามันกัดเราเท่าไรมันเป็นข้าศึกเท่าไรเป็นความทุกข์เท่าไรเ
ราจะมองเห็นได้ทันทีว่าปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกในมนุษยชาตินี่มันมีมูลมาจากเวทนาทั้งสามอย่างนี่ถ้าไม่เกิดความทุกข์ความยากความลำบากทั้งที่โดยตรงและโดยอ้อมทั้งที่หลอกลวงและทั้งที่เปิดเผยรู้จักเวทนาไว้ว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องที่สองของขันห้าขันที่สามเรียกว่าสัญญาสัญญาซึ่งแปลกันว่า perception มันก็มีมูลมาจากเวทนามันรู้สึกด้วยความมั่นหมายความสำคัญเรกาดเนี่ยมันลงไปว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ฝังแน่นอยู่เป็นความจำนี่ซึ่งเราจะจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรจำได้ในฐานะที่ว่ามันเป็นของสวยงามของไม่สวยงามจำลงมั่นหมายจำหรือมั่นหมายลงไปว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นความได้ความเสียความแพ้ความชนะพอสิ่งนั้นมาปรากฏหรือความรู้สึกอันนั้นมาปรากฏสัญญาความจำที่มีอยู่แต่แรกเริ่มเดิมทีมาก็มาทำให้เราเกิดความหมายมั่นในสิ่งนั้นๆเป็นความหมายต่างๆกันเนี่ยเป็น perception มากมายเลือที่จะกล่าวได้อันนี้ก็กัดเราทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้สัญญามั่นหมายนี่มันทำไปด้วยอวิชชามันไม่ถูกตามที่เป็นจริงไอ้ที่มันเป็นทุกข์มันก็สำคัญมั่นหมายเป็นความสุขไอ้ที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงก็ไปสำคัญว่ามันเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่ตัวตนก็สำคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนเนี่ยสัญญาเลวร้ายที่สุดหลุดออกยากที่สุดเป็นความจำไว้มันก็ปักแน่นลงไปอย่างที่ถอนยากนี่ก็เป็นสัญญาขันธ์ที่สามที่เป็นตัวความทุกข์หรือเป็นข้าศึกขอพยายามรู้จักสัญญาไว้ในความหมายของคำว่าอุปาทาน attachment มันมีความหมายคล้ายๆกันมันสัญญาว่าสวยว่าไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักหรือไม่แน่ว่าน่ารักหรือไม่น่ารักเมื่อมันก็สัญญาว่าพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาว่าผู้หญิงบางสัญญาผู้ชายบางสัญญาว่าสามีของเราภรรยาของเราลูกหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราเกียรติยศชื่อเสียงของเรานี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาแม้แต่สัญญาว่านี่แผ่นดินนี่แผ่นว่านี่อันนี้ก็เป็นสัญญาที่มีมาตามลำดับกว้างขวางมากอะสัญญาแล้วมันโง่ทั้งนั้นแหละคือมันไม่ควรจะสัญญาว่าอย่างนี้แล้วมันก็ไปสัญญาว่าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นขาดศึกคือไม่ได้ตามที่สัญญาที่จะมั่นหมายมันก็กัดเอานี่สัญญาก็เป็นขาดศึกหรือเป็นความทุกข์ในความหมายที่สามของขันธ์ทั้งห้าแต่แล้วมันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่นเราจะมีสัญญาว่ามิสเตอร์เอมิสเตอร์บีนายคอนายงอสัญญาว่าสวนโมกสัญญาว่าอเมริกาออสเตรเลียยุโรปอะไรก็ตามมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสัญญาเนี่ยใช้ไปตามที่สมมติใช้กันอยู่แต่มันไม่ใช่ความจริงมันจะไม่เป็นไปตามที่เราสัญญาหรือมันหมายสัญญามันก็หลอกลวงหรือมันก็ทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์เหลือที่จะกล่าวแหละไม่รู้จักสัญญาไว้ว่าเป็นขันธ์ที่สามที่น่ากลัวที่มันกัดเอ้าหรือเป็นข้าศึก
ทำหน้าที่อย่างข้าศึกที่สุดด้วยเหมือนกันที่ง่ายๆที่สุดที่เห็นได้ง่ายๆที่สุดก็คือความจำความจำนี่เรารักษาไว้ไม่ได้แล้วมันก็ลืมแล้วก็มีความลำบากที่จำไม่ได้และแล้วก็ลืมนี่กันอยู่ทุกคนนี่เรียกว่าเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์เราอยากจะให้จำได้มันก็จำไม่ได้เราแค่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับความสำคัญมั่นหมายคำนี้แปลว่าสำคัญมั่นหมายแต่มักจะแปลกันว่าความจำขอให้รู้ไว้เถิดว่าความจำนี่มันเป็นไปตามที่เราสำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายว่าอย่างไรแล้วก็จำไว้ว่าอย่างนั้นอย่ามองกันแต่ว่าความจำมันอยู่ที่ความสำคัญมั่นหมายแล้วก็จำเอาไว้ที่สัญญาตัวที่ใหญ่โตที่สุดสำคัญที่สุดแต่แล้วก็เลวร้ายที่สุดก็คืออัตตสัญญาสัญญาว่าตัวตนมันก่อขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆจนแต่ตามชีวิตสัญญาว่าตัวตนเพราะมันมีความเห็นความเข้าใจว่าเราตัวเราสัญญาว่าตัวเราสัญญาว่าตัวเรา อย่างปรัชญาของดิสการ์ดกอคิโตเออโกซัมเราคิดเรารู้สึกนั้นเราจึงมีอยู่ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่ของดิสการ์ดมันคิดมาเป็นพันปีแล้วตั้งแต่เกิดอัตตาสัญญาขึ้นในหมู่มนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดกันอยู่ในครั้งพุทธกาลว่าคิดได้รู้สึกได้ฉันจึงมีตัวตนคือมีอัตตาสัญญาสัญญาว่าตัวตนนี่แหละเลวร้ายที่สุดเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาทั้งหลายก็กำจัดออกไปจะได้อัตตาสัญญาหมดแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่นามรูปะกายกับใจตามธรรมชาตินี่ถึงกันแล้วมันก็เกิดความคิดได้ความรู้สึกได้ไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเราอย่าเชื่อตามปรัชญาของเดสกาว่ามันไม่มีอัตตาแม่นามรูปล้วนๆ นี่มันก็ทำหน้าที่ฟังก์ชันของมันมันก็เป็นการคิดได้รู้สึกได้แล้วมันก็หลอกให้ว่ามีเส้นหรือมีอัตตาเนี่ยสัญญาคือว่าตัวตนนี่แล้วก็สัญญาว่าของตนนี่ I and my เนี่ยมันเป็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดขบกัดที่สุดเป็นข้าศึกที่สุดเป็นอย่างที่สี่ของขันธ์ทั้งห้า อย่างที่สามขันธ์ทั้งห้าขันธ์ที่สี่เรียกว่าสังขารสังขาระอินปาลีสังขาระอินปาลีอินไทยสังขารสังขาระขันธ์ ได้แก่ความปรุงแต่งการปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรุงแต่งแห่งความคิดคำ ว่าสังขารความหมายกว้างคำนี้ผู้ทำหน้าสิ่งหรือผู้ที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารผู้หรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารมีทั้งสามความหมายผู้ปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งและการปรุงแต่งนี่มีอยู่ตลอดเวลาในความคิดในความรู้สึกขันธ์ที่สี่คือสังขารจึงเพ่งเล็งตัวความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งสำคัญทั้งที่คำว่าสังขารมันกว้างไปถึงผู้ปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งและการปรุงแต่งนี่เมื่อเรารู้สึกอันนี้คิดมันก็ยึดมั่นในตัวผู้คิด
ยึดมั่นในความคิดหรือยึดมั่นในสังขารเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดว่ามีผู้คิดมีตัวผู้คิดและยึดมั่นความคิดเป็นของจริงที่จริงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นไม่ใช่ความผิดแปลกวิเศษวิโสอะไรแต่แล้วเราไปยึดมั่นกันอย่างยิ่งในตัวสังขารมันไม่ถูกต้องมันเป็นที่น่าสงสารในประเทศไทยหรือในที่อื่นๆเนี่ยให้ความหมายคำว่าสังขารที่เพียงร่างกายชีวิตสังขารร่างกายหรือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยสังขารที่มันถูกนิดเดียวคำว่าสังขารมีความหมายกว้างถึงขนาดนั้นและความหมายที่สำคัญที่สุดมันก็คือเป็นจุดตั้งต้นของความเกิดขึ้นหรือความเป็นไปนะครับว่า conceive นี่จะหมายถึงการตั้งครรภ์ถึงพูดกันอยู่หมายถึงการตั้งครรภ์กันได้นะคอยนึกถึงการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์คือมันจุดตั้งต้นของการที่จะเกิดสิ่งต่างๆมาตามลำดับนั้นสังขารมีความหมายที่เลวร้ายคือเป็นจุดตั้งต้นของการเกิดปัญหาเกิดความหน้าที่เกิดอะไรต่างๆยุ่งยากลำบากไปหมดน่าเกลียดน่ากลัวในความหมายที่ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของปัญหานั่นคือสังขารเขาว่าสังขารในภาษาคนธรรมดาคนเดินถนนคนลุกเลี้ยงเสือดับสังขารหมายถึงตายดับสังขารหมายถึงตายไม่ถูกแล้วก็ผิดอย่างยิ่งดับสังขารหมายถึงหยุดการปรุงแต่งไม่ต้องตายไม่ใช่การตายดับสังขารไม่ต้องตายไม่ต้องมีการตายมันหยุดการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงนั่นคือดับสังขารถ้าดับสังขารจะก็หยุดการปรุงแต่งก็ไม่มีความทุกข์ตลอดเวลาที่มีการปรุงแต่งก็ต้องมีความทุกข์นี่สังขารเป็นข้าศึกหรือเป็นตัวสิ่งที่เกิดความทุกข์ในความหมายที่4ของขันธ์ทั้ง5ตลอดเวลาที่มีสังขารแล้วไอ้ความสงบหรือ peacefulness มีไม่ได้จึงมีคำสัตย์ว่าอย่างเด็ดขาดว่าดับสังขารหยุดสังขารนั่นน่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งเตสังวูปะสะโมสุโขดับสังขารหยุดสังขารจะเป็นความสุขอย่างยิ่งหยุดการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวง โดยอำนาจของอวิชชานี่การปรุงแต่งในที่นี้ต้องเป็นผลเป็นการปรุงแต่งโดยอำนาจของอวิชชาคือมันไม่รู้มันปราศจากความรู้มันจึงจะมีการปรุงแต่งถ้ามันมีความรู้มันจะไม่ปรุงแต่งทั้งคำว่าสังขารจึงเป็นการปรุงแต่งโดยอำนาจของอวิชชามันต้องเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นการปรุงแต่งของอวิชชามันต้องเป็นความทุกข์มันหลีกไปก่อนที่ให้สังขารไม่เป็นทุกข์จึงมีคำกล่าวว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเตสังวูปรโมสุโขหยุดสังขารเสียก็เป็นความสุขอย่างยิ่งทุกคราวที่มีพิธีงานศพพิธีอะไรที่เกี่ยวกับงานศพพระเขาก็จะบอกคำพูดคำนี้ทุกทีไปมากมายหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งเตสังวูปัสโมสุโขนี่หยุดการปรุงแต่งเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนกับเป่าปีให้แรดฟังเป่าปีให้เต่าฟังอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นที่น่าสงสารเป็นที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่มันไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะบอกให้หยุดการปรุงแต่งเสียขอให้ท่านสนใจคำนี้ว่า
ป็นต้นเหตุแห่งปัญหาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ แล้วก็จะได้ควบคุมแล้วก็หยุดควบคุมให้มันหยุดหรือว่าอย่าให้มันมีการปรุงแต่งขึ้นมาได้มีการปรุงแต่งเมื่อไรเป็นอวิชชาเมื่อนั้นถ้ามีวิชชาเมื่อนั้นจะไม่มีการปรุงแต่งเลยในความหมายนี้นี่ข้าศึก ก็คือการปรุงแต่งตัวกูนะกลายเป็นข้าศึกแก่ตัวกูถ้ามันมีการปรุงแต่งเป็นตัวกูมันก็เกิดความทุกข์แก่ตัวกูตัวกูมันก็เป็นความทุกข์แก่ตัวกูเพราะอำนาจของการปรุงแต่งทีนี้ก็มาถึงขันธ์ที่ห้าที่เรียกว่าวิญญาณะในบาลีเมืองไทยเราเรียกวิญญาณวิญญาณเฉยๆวิญญาณะ มันเป็น เป็นคำที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะคำว่าวิญญาณวิญญาณมันหลายความหมายความหมายนอกพุทธศาสนาออกไปในฮินดูในเนี่ยวิญญาณหมายถึงโซนโซนที่ว่าเรียนว่าตายเกิดนั่นวิญญาณนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาวิญญาณในพุทธศาสนาคือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกสิ่งที่เกิดคอนชัสคอนชัสเนสฟังก์ชันที่ทำให้เกิดคอนชัสคอนชัสเนสเรียกว่าวิญญาณมันทำหน้าที่หลายหนหลายคราวหลายแห่งหลายที่ในชีวิตของเรามันทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยแล้วก็มันทำหน้าที่ที่แรกโดยวิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นที่จะรับอารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็วิญญาณทางมโนมารู้ว่าอันนั้นน่ะคืออะไรแล้วมันยังจะมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่จะมีในอนาคตมันจะรู้จักทุกสิ่งที่มีสำหรับรู้สึกนั่นเรียกว่าวิญญาณฟังก์ชันสำหรับคอนชัสสิ่งต่างๆนั่นเรียกว่าวิญญาณ ในประเทศไทยวัฒนธรรมทางศาสนานั่นพวกฮินดูพวกพราหมณ์เข้ามาก่อนมาสอนเรื่องวิญญาณตามมติของฮินดูของพราหมณ์เนี่ยก่อนเรื่องสปิริตเรื่องวิญญาณเรื่องอินคาร์เนชั่นเหล่านี้มาสอนไว้ก่อนจนฝังแน่นลงไปในคนไทยว่าวิญญาณคืออย่างนี้ที่พุทธศาสนามาสอนทีหลังว่าวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณคือความรู้สึกที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เกิดเป็นครั้งคราวตามเหตุตามปัจจัยแต่โดยเหตุที่มันฝังแน่นในอย่างฮินดูมาก่อนมันสอนกันลำบากเหลือเกินเวลานี้ทำไมพูดถึงวิญญาณต้องแยกกันเป็นวิญญาณในความหมายของฮินดูที่ก่อนพุทธหรือก็จะทั่วไปในโลกก็ได้แล้ววิญญาณตามหลักพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้ไม่มีวิญญาณชนิดนั้นไม่มีโซลไม่มีสปิริตไม่มีโคตรไม่มีอะไรแบบนั้นมันมีแต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้มีการสัมผัสอารมณ์ในบาลีพระไตรปิฎกเองก็มีสูตรกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาเรียกชื่อกันว่าเกวัฏฏบุตรภิกษุองค์นี้ก็เที่ยวพูดอยู่ในหมู่ภิกษุด้วยกันว่าวิญญาณเท่านั้นนะวิญญาณเท่านั้นนะที่มันคิดและที่มันพูดที่มันเคลื่อนจากโลกนี้แล้วมันไปเกิดในโลกใหม่ เขาพูดอยู่แต่อย่างนี้วิญญาณนี้คิดวิญญาณนี้พูดวิญญาณนี้ตายวิญญาณนี้ไปเกิดในโลกใหม่พระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายก็ไปทูลถามพระไปทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุองค์นี้มันพูดอย่างนี้ท่านก็เรียกไปต่อว่าวิญญาณไหนของแกวิญญาณใน
ธรรมวินัยนี้ในลัทธิพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อมีอารมณ์มากระทบนี่คือวิญญาณเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่อื้อเฉาหรือรุนแรงมากแม่ ในครั้งพุทธกาลและแม่ในขอบเขตของภิกษุที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเองอ่ะก็มีเรื่องวิญญาณที่เข้าใจกันไม่ได้เป็นปัญหาในคัมภีร์ทางศาสนาอันเก่าแก่ของพวกฮิบรูก่อนคริสต์หรือว่ากรีกก็เกิดก็ตามมันก็มีคำว่าสปิริตหรือคำว่าโซลใช้อยู่แม้เดี๋ยวนี้คำพูดของท่านทั้งหลายก็มีคำว่าสปิริตหรือโซลใช้อยู่จะเอาคำนี้มาเป็นวิญญาณวิญญาณในพุทธศาสนาไม่ได้ขอให้เข้าใจว่าวิญญาณวิญญาณคำนี้ทำให้เกิดปัญหามากในการศึกษาศาสนาหรือการทำความดับทุกข์ แล้วมันก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือมีวิญญาณเป็นตัวกูยึดถือเอามากมากเนี่ยจึงดับทุกข์ไม่ได้แล้ววิญญาณเนี่ยหลอกตลอดเวลาเลยหลอกลวงตลอดเวลากลายเป็นสปิริตที่เป็นผีที่หลอกนะไม่ใช่เป็นโซลที่แท้จริงอะไรวิญญาณขันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ว่าให้เกิดปัญหาให้เกิดความทุกข์ด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เป็นอย่างที่อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายอย่างยิ่งว่าจงพยายามให้ดีที่สุดที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าถ้าไม่รู้จักขันธ์ทั้งห้าแล้วจะไม่มีทางที่จะศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องหรือเข้าใจได้เพราะจะเอาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวตนไปเสมอเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างแล้วแต่กรณีบางทีเอารูปเป็นตัวตนหรือเป็นรูปเป็นของตนเวทนาเป็นตัวตนเวทนาเป็นของตนทั้งห้าอย่างเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาคือไม่รู้จักขันห้าถ้ารู้จักขันห้าแล้วจะรู้จักว่ามันไม่ใช่ตนไปยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็นของตนก็เกิดปัญหาหรือความทุกข์แล้วมันกัดเอาไปยึดถือที่อะไรเป็นตัวตนเป็นของตนสิ่งนั้นมันจะกัดเอาจึงมีคำสรุปความว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขา กล่าวโดยสรุปสั้นที่สุดแล้วความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายกี่อย่างกี่อย่างทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวตนคำว่าอุปาทานอุปาดานะอุปาทานในพุทธศาสนามันเข้าใจยากอธิบายยากเข้าใจยาก แต่จะขอสรุปความสั้นๆให้เป็นการง่ายแก่ท่านทั้งหลายว่าอุปาทาน attachment นี่นะคือเรียกการดสิ่งทั้งปวงด้วยอำนาจของอวิชชาประกาศสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงโดยอำนาจของอวิชชาอย่างนี้ก็เรียกว่า attachment อย่ามี attachment ในขันธ์ทั้งห้าความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ทั้งหลายสรุปรวมอยู่ใน attachment ในขันธ์ทั้งห้าเรื่องทุกขอริยสัจยังไม่จบเวลาจบมันขอยุติไว้พูดวันพรุ่งนี้ต่อไปปิดประชุมสอบประชุม